สวัสดีครับชื่อกันยุทธพงศ์นพคุณนะครับปัจจุบันเป็น Assistant Program Director ของมหาวิทยาลัย CMKL University ครับสำหรับแบ็คกราวด์นะครับก็จริงๆทำงานด้านสื่อมาก่อนครับก็เป็นนักจัดรายการวิทยุครับแล้วก็เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ตามอีเวนต์ต่างๆเป็นนักเขียนส่วนใหญ่แล้วก็จะทำเกี่ยวกับพวกสื่อพวกมีเดียต่างๆนะครับอยู่ในแวดวงที่เขาเรียกว่าเป็น Creative Technology มากขึ้นนะครับเป็นเทคโนโลยีผสมกับความคิดสร้างสรรค์นะครับมันเหมือนเราได้พบอะไรใหม่ๆแล้วก็ทำให้เราได้แตกยอดความสามารถของเราไปสู่ด้านของ Tech Industry ครับก็เลยอยากจะมาพูดถึงหลักสูตร TCI ครับมันย่อมาจาก Technology andCreative Innovation ครับเป็นหลักสูตรปริญญาโตแบบอินเตอร์นะครับของมหาวิทยาลัย CMKL University นะฮะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ชำนาญด้าน AI แล้วก็ Computer Engineering อยู่แล้วนะครับคราวนี้เราก็แตกแขนงมาครับเป็นอีกหนึ่งสาขาที่เน้นด้านความเป็น Creative Business แล้วก็เทคโนโลยีมาผสมผสานกันครับผมความสามารถของคนเราทุกวันนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะรู้ลึกด้านเดียวได้ครับมันควรที่จะมีรู้กว้างด้วยรู้ลึกด้วยนะครับที่เขาจะเรียกว่าเป็น T shape อะไรแบบนี้คุณจะมีฝั่งเทคที่มา develop application อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีฝั่งที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้มันเกิดสิ่งใหม่ๆด้วยแล้วก็มันจะต้องมีฝั่ง business ที่ต้องมาคิดด้วยนะครับว่าทำยังไงให้ตัว business model หรือว่า business ของตัว product ที่คุณคิดเนี้ยครับมันสามารถเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยครับมันเลยจำเป็นมากๆที่หลักสูตรสมัยใหม่นะครับที่จะตอบโจทย์ให้คนที่มาเรียนแล้วเนี่ยสามารถนะครับทำพวก start up นะครับเป็น project manager ที่สามารถคุม project ได้หลากหลายหรือว่าเข้าใจอุตสาหกรรมกว้างๆได้มากขึ้นเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ไม่ใช่แค่สาขาเดียวแต่ว่าผสมผสานหลายๆด้านแต่ไม่จำเป็นว่าต้องเชี่ยวชาญมากด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะสามารถสร้าง product ที่ดีหรือว่าอย่างน้อยทำให้เรามีความก้าวหน้าทางอาชีพการงานได้ฮะสำหรับจุดเด่นของหลักสูตร TCI นี้นะครับก็จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ครับมันจะมีหลักสูตรที่เน้นไปด้าน innovation แล้วก็ entrepreneurship หลายสาขาเลยนะครับซึ่งแต่ละที่ก็ดีแตกต่างกันนะครับแต่สำหรับของเราอะครับเราก็เน้นทั้งทาง creative ด้วยนะฮะแล้วก็ business ด้วยแล้วก็ tech ด้วยจริงๆแล้วเรามีความล้ำหน้าเรื่อง tech อยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณเข้ามาเรียนเนี่ยสิ่งแรกๆที่คุณทำเนี่ยด้วยความที่หลักสูตรเราเปิดมาตั้งแต่ช่วงยุคบูมของ VR เลยฮะคุณต้องเรียนทำพวก VR AR ด้วยซ้ำนะฮะเรียนรู้ที่จะทำ Unityเพื่อที่เข้าใจว่าทิศทางของโลกหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับพวกพื้นฐานนะฮะของ immersive tech ต่างๆเนี่ยมันมีพื้นฐานอะไรบ้างด้วยความที่เราเองก็มีคนสายเทคสาย business มาผสมนะฮะสิ่งที่เราสอนมันจะมีทั้งที่เป็น improvisational acting หรือว่าการเรียน acting แต่เป็นการเรียน acting ที่แบบเป็นการมอบโจทย์แบบปุบปับมากๆแล้วตัวคนที่เรียนนะครับจะต้องมีการตอบสนองต่อโจทย์นั้นได้อย่างรวดเร็วเราจะมักจะเจอปัญหาที่ว่าคนเราเวลามีโปรเจกต์ดีๆบางครั้งนะครับมันตกมาตายเรื่องการสื่อสารดังนั้นเนี่ย communication หรือว่าการ presentation business presentation ต่างๆเนี่ยสำคัญมากๆรวมไปถึงด้าน business หรือว่าแม้แต่ startup engineering เราก็ให้ความสำคัญด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่า business เนี่ยเรามีหลายอย่างมากเลย business strategy นะครับหรือว่าแม้แต่ introduction to blockchain เราก็สอนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยครอบคลุมไม่ใช่แค่การสอนแบบ management หรือว่า business แต่ว่าเป็นการเข้าใจ business ที่จะสร้างโปรเจกต์ได้และตอบโจทย์ต่อ industry ที่คุณสนใจครับถามว่าเหมาะกับใครผมน่าจะตอบว่าเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วมาส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยศิษย์เก่าของเรามีทั้งคนที่เพิ่งจบใหม่เหมือนกันครับแต่ว่าคนที่เรียนจะมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็เขาเรียกว่า capstone project ก็คือต้องทำโปรเจกต์ร่วมกันครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างสำคัญที่คนที่มารวมกลุ่มกันน่ะจะแชร์ประสบการณ์จากอินดัสทรีของตัวเองหรือจากแบ็คกราวด์ตัวเองมาทำสิ่งนี้ด้วยนะครับมันก็เลยเกิดประโยชน์มากกว่านิดนึงถ้าคนนั้นมีประสบการณ์แต่ถ้าคุณแบบเพิ่งจบมาแล้วเป็นคนที่ค้นหาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาครับมันก็เหมาะได้เหมือนกันครับดังนั้นกลับมาที่เหมาะกับใครนะครับก็คือว่าคนที่พอมีประสบการณ์และรู้แล้วแหละว่าตัวเองต้องการอะไรมองไปข้างหน้าแล้วอยากจะเติบโตทางด้านไหนยิ่งถ้าเป็นแบบว่าเดี๋ยวนี้พวกบริษัทเมืองนอกบริษัทเทคต่างๆนะครับที่มันไม่เชิงเทคด้วยบางทีอาจจะเป็นเหมือนแอปพลิเคชันซึ่งหลากหลายมากอะไรเงี้ยครับเราอยากจะทำสิ่งนั้นหรือเรามีไอเดียอยากต่อยอดไอเดียของสตาร์ทอัพหรือว่าของที่เรามีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้เพราะว่ามันจะฝึกให้คุณได้ทำงานจริงๆได้ที่ปรึกษานะครับเป็นคนจากอินดัสทรีจริงๆเป็นผู้บริหารของบริษัทนั้นบริษัทนี้ที่เราจะหามาแอดไวซ์ให้กับคุณนะครับทำให้โปรเจกต์ของคุณเนี่ยมันได้ทำจริงไปจนถึงแบบระดมทุนฟันดิ้งต่างๆแล้วก็ทำจริงๆเลยเรามีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ของนักเรียนนะครับปริญญาโทรุ่น1และรุ่น2ที่เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยเราครับที่ลงมือทำจริงๆแล้วก็กลายเป็นพาร์ทเนอร์กันหลังจากเรียนจบด้วยครับ
ในอนาคตนะครับคิดว่าอินโนเวชันยังไงมันก็มาอยู่แล้วนะครับยิ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนสิ่งที่มามากเลยก็คือบล็อกเชนใช่ไหมครับบล็อกเชนคริปโตเคอเรนซีต่างๆกระแสของโลกมันก็บูมและเทไปทางนั้นณจุดหนึ่งมันก็เกิดการผันเปลี่ยนพอปีนี้นะครับสิ่งที่มันแบบมามากๆก็คือ generative AI ทุกอย่างทุกบริษัทสนใจเรื่อง generative AI หมดไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทประเภทไหนทุกอย่างจะต้องถูกเอามาใส่เข้ามาแน่นอนว่าด้วยความที่เราเองสอนด้านทั้ง creative และเทคโนโลยีอยู่แล้วครับผมเชื่อว่า innovation เองที่คุณเองก็ควรจะรู้หรืออย่างน้อยเข้าใจครับว่าสิ่งพวกนี้เมื่อมันเอามา plug in หรือมันเอามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมันจะเป็นอะไร AI น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับที่สำคัญมากๆการเรียนรู้อะไรใหม่ๆการเข้าใจ user ว่าต่อไปทิศทางจะเป็นยังไงสำคัญมากๆครับกับอุตสาหกรรมcreative economy ของประเทศไทยเราในอนาคตดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องแบบติดอาวุธหรือว่าเสริมกำลังให้กับคนไทยของเรานะครับที่จะมีความรู้ด้านนี้มากขึ้นแล้วเราก็จะได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำหรือว่าหนึ่งในแนวหน้าของด้าน immersive technology หรือว่าพวก AI นะครับหรือว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่น่าสนใจในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มองหาหลักสูตรปริญญาโทอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีใจที่สนใจหลักสูตรของ TCI นะครับ Technology and Creative Innovation เนี่ยถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นหลักสูตรอินเตอร์นะครับที่คุณเรียนแล้วเนี่ยคุณจะได้ Master of Science ด้วยนะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับในด้านของ TCI ของเรานะครับคุณสามารถทำงานไปด้วยได้นะครับที่สำคัญเนี่ยเป็นการต่อเติมความรู้อัพสกิลของตัวเองครับใครที่ทำงานสายครีเอทีฟอยากที่จะเบนมาให้ career path อยู่ด้านเทคมากขึ้นหรือด้านบิสเนสมากขึ้นก็เหมาะมากๆเลยนะครับในทางกับการอยู่ด้านเทคนะครับหรือว่าอยู่ด้านบิสเนสที่อยากได้ความรู้ด้านครีเอทีฟหรือผสมผสานเนี่ยมากขึ้นก็จะเหมาะมากๆครับอยากจะให้คนไทยทุกคนนะครับมีไอเดียหรือว่ามีความกระตือรือร้นที่จะผสมผสานสกิลตัวเองให้มากขึ้นครับเพราะว่าในโลกของเทคโนโลยีเนี่ยมันแข่งขันสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะในเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับถ้าใครสนใจอยากจะอัพสกิลตัวเองจริงๆก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับข้อมูลของหลักสูตรปริญญาโท TCI ของ CMKL University นะครับที่เว็บไซต์นะฮะเสิร์ชง่ายๆได้เลยก็ได้ครับ CMKL University ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ